เบนอาปาเช่ผิดสังเกตลูกชายชอบไปโรงเรียนก่อนรู้ความจริงแทบกุมขมับปวดหัวด้านชาวเน็ตสุดเอ็นดูตามเรียกได้ว่าต้องเป็นกันทุกบ้านแน่ๆเวลาลูกไปโรงเรียนแล้วจะเจอคนที่แอบชอบแล้วมาเล่าให้พ่อกับแม่ฟังซึ่งก่อนหน้าก็เคยมีข่าวที่มีน้องคนหนึ่งไม่อยากไปโรงเรียนเพราะเพื่อนผู้หญิงได้ลาออกจากโรงเรียนเป็นเสียงที่ฮือฮาหนักมากล่าสุดเบนอาปาเช่ได้อัดคลิปลง TikTok บันไบทีแอดเบนซาปาเช่พร้อมตั้งแคปชั่นคลิปว่ามีหน้าพักนี้ตื่นเช้าอยากไปโรงเรียนซึ่งในคลิปเบนอาปาเช่ได้เล่าว่าลูกชายของตนเองนั้นไปโรงเรียนเวลากลับบ้านก็พูดถึงน้องผู้หญิงคนหนึ่งน้องเบนลี่คุณพ่อก็บอกว่าพูดมาเป็นเดือนแล้วยังไม่เคยเห็นหน้าตาน้องเบนลี่เลยและบอกอีกว่าคอยดูนะถ้าขึ้นรถมาต้องพูดถึงน้องเบนลี่แน่พอลูกชายขึ้นมาพูดถึงจริงทำเอาคุณพ่อกลุ้มใจหนักมากงานนี้มีเหล่าชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันจำนวนมากอาทิเอ็นดูแรงจูงใจในการไปโรงเรียนเชื่อพ่อแรงก็แบบนี้แหละครับแรงผลักดันในการไปเรียนเราก็เคยชอบเพื่อนที่โอโรงเรียนยากไปเรียนทุกวันยากไปดูหน้าผู้ชายเป็นต้น